ปูแอดจอนอตอมาแล้วช่องปูแอดชาแนล2021ขอเสนอบทวิพากษ์สถานการณ์ข่าวประจำวันกับรายการคุยข่าวเด่นเช้าวันนี้ประจำวันที่11กันยายนสู้ทุกสมรภูมิกลยุทธ์เอาชนะเมื่อสู้กับทุนผูกขาดขุนศึกตระกูลสืบสันดานจะเอาชนะได้อย่างไรวันนี้เป็นบทวิพากษ์สถานการณ์ข่าวที่ปู่แอดจนต่อหลังจากอ่านบทความหนึ่งของอาจารย์สัตตรัมธรรมบุตรีประชาชนสามารถเอาชนะนายทุนขุนศึกศักดินาและกลุ่มทุนผูกขาดได้อย่างไรที่ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์หลังจากอ่านบทความดังกล่าวแล้วก็มีความคิดถึงแนวคิดดังกล่าวเลยจะขอนำบทความดังกล่าวและบทวิพากษ์สถานการณ์และแนวคิดของปู่แอดจนตอเอามาฝากเพื่อนๆ นะครับหลังจากฟังคุยข่าวเด่นเช้าวันนี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดความเห็นอย่างไรเขียนมาคุยมาบอกกันบ้างนะครับจะได้รู้ว่าฟังแล้วคิดเห็นกันอย่างไรด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอตอประชาชนคนเดินดินและนักการเมืองและพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนจะสามารถใช้กลยุทธ์เอาชนะบรรดานายทุนขุนศึกศักดินาและทุนข้ามชาติได้อย่างไรเรื่องนี้น่าสนใจจากคอลัมน์ฝนตกไม่ถึงดินโดยอาจารย์สัตตรัมธรรมบุตรดีเมื่อพรรคเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ได้รวมเอาพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งต่อสู้ด้วยกันมาร่วม20ปีมาเข้าร่วมรัฐบาลใครจะไปคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะจูปากกับแมลงสาบได้อย่างลงตัวแบบนี้ดังนั้นเมื่อเทียบกันเท่ากับว่าทุกพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วยกเว้นพรรคก้าวไกลในอดีตซึ่งกลายมาเป็นพรรคประชาชนในวันนี้เท่านั้นที่อยู่นอกสมการโดยหากรวมกลุ่มรัฐบาลเปรียบเทียบนอกจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนทุนขนาดใหญ่ทุนผูกขาดทั้งหลายในขณะที่ประชาธิปัตย์เป็นตัวแทนของบรรดาอนุรักษ์นิยมรวมไทยสร้างชาติเป็นตัวแทนของกองทัพเช่นเดียวกับบรรดาบ้านใหญ่ภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนาพวกทุนบ้านใหญ่ระดับท้องถิ่นเมื่อรวมจำนวนส.ส.ของกลุ่มทั้งต่างเหล่านี้เข้าร่วมกันทั้งหมดถึงแม้ความนิยมจากกลุ่มนี้จะลดลง 20-30%แต่ก็ยังสามารถมีส.ส.เกินครึ่งหนึ่งของสภาเพราะฉะนั้นเมื่อคิดคณิตศาสตร์ทางการเมืองโอกาสที่อดีตพรรคก้าวไกลที่เป็นพรรคประชาชนในวันนี้จะชนะทางการเมืองในการเลือกตั้งก็ไม่ง่ายทีเดียวซึ่งแน่นอนว่ายิ่งเมื่อได้อดีตนักโทษชายทักษิณชินวัตรมานำทีมนำกลยุทธ์และแน่นอนว่าการเมืองไม่ใช่คณิตศาสตร์ความคาดเดาทางตัวเลขอาจจะมีสิ่งที่ผิดพลาดที่ไม่สมบูรณ์รวมอยู่ด้วยอาจารย์สัตตรัมได้นำเสนอเรื่องของภาพยนตร์ชุดสามก๊กซึ่งประวัติศาสตร์จีนสามก๊กได้นำมาแปลงเป็นภาพยนตร์หลายช่วงหลายตอนมีตอนหนึ่งที่เป็นฉากสำคัญที่เปิดตัวซูมาอี้ในขณะที่เป็นทหารธรรมดาของกองทัพโจโฉซึ่งผู้เขียนอาจารย์สัตตรัมคาดว่าไม่มีบทสนทนาในวรรณกรรมหลักแต่เสริมเพิ่มเพื่อให้ตัวละครมีความเด่นชัด
ในฉากสำคัญหลังโจโฉแตกทัพเรือกองทัพเกือบล้านพ่ายแพ้ย่อยยับบรรดาอมาตย์แม่ทัพส่วนมากแนะนำวิธีการทางสงครามเพื่อให้กลับมามีชัยชนะแต่ในบทภาพยนตร์นั้นสุมาอี้ซึ่งเป็นทหารธรรมดากลับเสนอความคิดที่แหวกแนวโดยเห็นว่าเป็นความคิดเหล่านั้นเป็นความคิดที่เอาใจเจ้านายประชาชนเพิ่งบอบช้ำจากสงครามการทำสงครามอีกจะทำให้คนเบื่อหน่ายและโกรธแค้นสิ่งที่ควรทำคือหยุดทำสงครามใหญ่หันมาทำนุบำรุงประชาชนขยายสวัสดิการประชาชนสนับสนุนการศึกษาดูแลคนยากไร้จากนั้นอาณาจักรจะมั่นคงซึ่งหากสรุปว่าสุวาอี้ในภาพยนตร์แนะนำกับโจโฉให้เลิกปะทะกับก๊กต่างๆให้สร้างรัฐสวัสดิการในการดูแลประชาชนจุดนี้พรรคการเมืองอาจสามารถนำไปเป็นบทเรียนได้จากการที่ทำคนทำงานกับพรรคการเมืองต่างๆงานที่ยากลำบากอุทิศตนทั้งกายทั้งใจไม่น้อยกว่าการทำงานสงครามจริงๆก็คือการทำงานการเมืองเป็นงานที่มีค่าตอบแทนต่ำในขณะที่ต้องอาศัยอุดมการณ์สูงแตกต่างกับงานอื่นๆเมื่อทำงานยังได้ตำแหน่งได้ค่าตอบแทนเลี้ยงปากท้องได้แต่งานการเมืองเป็นฐานให้คนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเอาความศรัทธาไปวางไว้บ่อยครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเช่นส.ส.ทรยศต่ออุดมการณ์หรือการลดเพดานการต่อสู้หรือแม้แต่การยุบพรรคทางการเมืองส่งผลให้เกิดการความรู้สึกของคนที่ทำงานของคนส่วนใหญ่เป็นอย่างมากซึ่งหากเปรียบเทียบกรณีที่เกิดขึ้นแล้วบอกว่ายักษ์ไหลแล้วไปต่อแต่บรรดาพนักงานธรรมดาคนที่เอาความศรัทธาไปผูกไว้การพัฒนาระบบสวัสดิการค่าจ้างการดูแลอาสาสมัครเพื่อนร่วมทางที่มีนับพันคนทั่วประเทศเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้การต่อสู้ระยะยาวสามารถยืนระยะได้ประเด็นถัดมาคือเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่การคัดกรองผู้สมัครการใช้แกนนำการจัดระบบการบริหารจัดการที่ยึดโยงกับประชาชนคนธรรมดาบ่อยครั้งพรรคการเมืองเมื่อถึงแกนนำรุ่นที่3และรุ่นที่4จะไม่ยึดโยงกับประชาชนและอุดมการเหมือนกับแกนนำรุ่นแรกๆเพราะเริ่มต้นจากคนธรรมดาสามัญการเริ่มต้นของพรรคประชาชนในวันนี้เริ่มต้นจากผู้คนที่เป็นส.ส. 2 สมัยรู้สึกถึงความสำคัญของการบริหารจัดการและการต่อรองซึ่งอาจถูกนำมาพิจารณาก่อนความเจ็บปวดของประชาชนก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่การคงไว้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกความหมายความเจ็บปวดของคนธรรมดาเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้อาจมีลู่ทางมากมายที่จะประนีประนอมเจรจาเพื่อประกันความสำเร็จระยะสั้นแต่การกระทำสุดท้ายที่หนีห่างออกจากความเจ็บปวดของประชาชนราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งพรรคเพื่อไทยก็พิสูจน์แล้วว่าสุดท้ายได้แค่นายกรัฐมนตรีเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแต่ไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรสิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่จะทำให้ประชาชนชนะรัฐบาลยังคงผูกขาดความกลัวและความเป็นไปได้ไว้ทุกอย่างแต่ความหวังของประชาชนไม่ได้ถูกผูกขาดโดยใครหากเป็นความหวังของประชาชนต้องนำเสนอสิ่งที่สามารถเปลี่ยนความคิดของผู้คนซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีที่ซับซ้อนไม่ใช่เรื่องทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ล้ำลึกเครื่องมือการศึกษาที่มีความพิสดารแต่ความทุกข์ร้อนของประชาชนมาจากเรื่องพื้นฐานไม่ว่าเป็นเงินเลี้ยงดูเด็กเงินบำนาญวงเล็บสำหรับผู้ชราภาพการประกันสังคมการประกันการว่างงานค่าเทอมค่าเรียนค่าบ้านการสื่อสารเรื่องราวต่างๆความจำเป็นพื้นฐานเหล่านี้อย่างไม่ตกหล่นคือกุญแจสำคัญสำหรับความหวังของประชาชนการเอาชนะ
นายทุนขุนศึกศักดินาและนายทุนข้ามชาตินั้นอาจไม่ง่ายในคราวเดียวแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศแรกที่ตั้งคำถามต่อสิ่งเหล่านี้และไม่ใช่ครั้งแรกที่เราตั้งคำถามมันเกิดขึ้นอยู่เสมอและก็เคยสำเร็จในหลายที่มาแล้วเช่นเดียวกันเนื้อหานี้คือการนำเสนอว่าพรรคประชาชนจะสามารถต่อสู้และเอาชนะบรรดาพรรคของนายทุนของขุนศึกของศักดินาและของนายทุนข้ามชาติได้อย่างไรเรื่องนี้เมื่อดูข้อเท็จจริงในขณะที่ประชาชนมีความเดือดร้อนต่างๆนานามากมายเรื่องนี้เห็นได้ชัดเจนว่าบางครั้งประชาชนไม่ได้ต้องการอะไรซับซ้อนต้องการเพียงแต่ว่าชีวิตที่เขาเป็นอยู่ขอให้อยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมีความหวังอยู่อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ว่าเป็นปัญหาค่าเล่าเรียนปัญหาเงินบำเหน็จบำนาญของผู้สูงวัยการประกันคนตกงานเรื่องของสุขภาวะเรื่องราวเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องพื้นฐานสามัญแต่มันเป็นปัญหาที่จนถึงวันนี้ยังไม่มีคำตอบใดๆให้กับประชาชนไม่ต้องดูอะไรวันนี้สังคมไทยเป็นสังคมสูงวัยผู้คน20ล้านคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปคนเหล่านี้มีเงินบัญชีเงินฝากเพียงแค่ 5,300 บาทสำหรับ 30% ของคนเหล่านี้ซึ่งหมายถึงคน6ล้านคนในขณะที่คนเหล่านี้หากจะไปอยู่บ้านพักคนชราขั้นต่ำสุดแม้กระทั่งบ้านบางแคยังต้องใช้เงินถึง 360,000 บาทใน20ปีซึ่งไม่มีความเป็นไปได้สำหรับคนไทย6ล้านคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นการพูดอย่างตรงไปตรงมานึกถึงประชาชนนึกถึงความเจ็บปวดหากอยากจะรู้อยากจะเติมเต็มความรู้สึกเหล่านี้ในทุกวันธรรมดาลงไปเดินบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ไปดูแววตาลงไปพูดคุยกับคนไร้บ้านที่เขาลำบากไม่มีที่พักพิงความหวังเพียงแต่ว่าแต่ละวันคือให้มีคนมาแจกอาหารให้เขาได้กินซึ่งบางคนก็ไม่ได้กินทุกวันเพียงวันละหนึ่งมื้อก็ยังไม่มีโอกาสไม่ต้องพูดถึงบ้านหลังคาคุมหัวที่ซุกหัวนอนนี่แหละครับความหวังของผู้คนที่มีมากมายเป็นแบบนี้ในขณะที่พรรคการเมืองมักจะคิดถึงชีวิตผู้คนเป็นเพียงตัวเลขนักการเมืองนึกถึงประชาชนเวลาจะหาเสียงแต่ข้อเท็จจริงประชาชนที่เดินตลาดที่เดินไปเดินมาสีหน้าของผู้คนเวลาขึ้นรถเมย์นั่นคือความเป็นจริงและคือคำตอบสุดท้ายนั่นเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองที่ตอนนี้ก็คือพรรคประชาชนที่มีการยืนหยัดเคียงข้างกับแนวคิดของประชาชนส่วนใหญ่แต่นอกเหนือจากเรื่องราวนี้เราคงต้องมาพูดถึงบทบาทของฝ่ายประชาชนประชาชนที่เป็นประชาชนคนเดินดินปู่แอ๊ะจนตอพูดหลายครั้งหลายหนว่าข้อสำคัญประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อประชาชนเปลี่ยนความคิดพื้นฐานที่มองปัญหาสังคมและเห็นภาพชัดเจนว่าปัญหาสังคมอยู่ที่ไหนแนวทางในการแก้ไขต้องทำอย่างไรซึ่งเรื่องหลักๆเหล่านั้นนั่นก็คือเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็ดีโครงสร้างเรื่องพลังงานก็ดีโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีการผูกขาดในแต่ละธุรกิจแต่ละกิจการโครงสร้างเรื่องราวของการผูกขาดพลังงานหลายคนที่บอกกันท่องกันพูดกันต่อๆกันว่าพี่ขายน้ำมันน้องขายไฟฟ้าเรื่องนี้ก็เห็นชัดว่าทำไมประเทศนี้สองสิ่งนี้ถึงยังต้องแพงทำไมค่าไฟฟ้าประเทศไทย
แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลาย 10% ในขณะที่ค่าน้ำมันประเทศไทยซึ่งอยู่ติดกับมาเลเซียมาเลเซียทำไมน้ำมันในมาเลเซียถูกกว่าประเทศไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะตอบอย่างไรทั้งหมดเป็นจากนโยบายที่นักการเมืองทำสิ่งเหล่านี้เมื่อนักการเมืองทำสิ่งเหล่านี้แล้ววันนี้คนที่รับกรรมก็คือประชาชนเพราะฉะนั้นสำหรับประชาชนการยกระดับความรู้ความคิดความอ่านให้สามารถเข้าใจปัญหาต่างๆอย่างท่องแท้และมองให้เห็นว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างวันนี้ทำไมประเทศไทยต้องมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองและประชาชนต้องเสียค่าไฟเหล่านี้มากมายมหาศาลทำไมไม่มีการให้เกิดให้แข่งขันอย่างเสรีประเทศที่ปูแอดอยู่เป็นประเทศเล็กๆอยู่ในโลกที่พัฒนาแล้วเปิดให้การแข่งขันเรื่องไฟฟ้ามีบริษัทไฟฟ้านับ10แห่งซึ่งต้องมีการแข่งขันแล้วเรียกว่าประชาชนสามารถเลือกใช้บริการผู้ผลิตไฟฟ้าส่วนเรื่องสายส่งก็เป็นค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปแตกต่างต่างหากทำให้ประชาชนมีทางเลือกมีข้อเสนอต่างๆมากมายครั้งแรกที่มาดูอพาร์ตเมนต์เจ้าของอพาร์ตเมนต์ถามว่าจะเลือกไฟบริษัทไหนเราก็งงเรามาจากประเทศที่มันไม่มีสิทธิ์จะเลือกแต่เมื่อต้องเลือกปรากฏว่าเลือกไม่ถูกมันเยอะเหลือเกินแล้วรายละเอียดเงื่อนไขก็แตกต่างกันไปหลังจากอยู่มาสักพักหนึ่งก็ถึงสามารถรู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากใช้ไปแล้วบางบริษัท3เดือนบางบริษัท6เดือนแล้วก็สามารถมีเงื่อนไขมีข้อเสนอที่ดีไม่แตกต่างกับโทรศัพท์มือถือซึ่งไม่มีการหัวในประเทศที่ขนาดถึงมีขนาดเล็กนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองเห็นว่าการผูกขาดไม่ว่าเป็นโทรคมนาคมไม่ว่าเป็นพลังงานไม่ว่าเป็นเรื่องของการค้าปลีกค้าส่งไม่ว่าเป็นเรื่องของการคมนาคมขนส่งการผูกขาดย่อมทำให้เกิดราคาที่ไม่เป็นธรรมเมื่อไม่มีการแข่งขันกลไกราคากลไกตลาดก็ไม่ทำงานก็เป็นการขูดรีดจากประชาชนในอีกรูปแบบหนึ่งนี่เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองในแง่ของประเทศนี้เรื่องใบอนุญาต2ใบใบที่1และใบที่2ประชาชนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ยังมองประเด็นนี้ออกไม่ชัดเจนประชาชนส่วนใหญ่ยังคิดว่าเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องของนักการเมืองทั้งที่ประเทศนี้การจะเป็นนายกรัฐมนตรีเหตุฉะไหนประเทศนี้เปลี่ยนแปลงการปกครองมา92ปีถึงมีนายกรัฐมนตรีพลเรือนหลังการเลือกตั้งเกิดขึ้นหลังจาก2490ที่มีการรัฐประหารครั้งสำคัญมีเพียง26ปีที่มีนายกที่มาจากการเลือกตั้งของพลเรือนที่เหลือมาจากการปฏิวัติรัฐประหารทั้งสิ้นเหตุผลที่ชัดเจนก็คือใบอนุญาตใบที่1ของประชาชนนั้นมีผลทางการเมืองเพียงแค่26ปีแต่ที่เหลือเป็นใบอนุญาตใบที่2ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคำสร้อยต่อท้ายมึ่งเริ่มมาใช้หลังการรัฐประหารในปี2490และทุกๆครั้งที่มีการรัฐประหารเป็นการกระชับอำนาจที่ทำให้ส่วนประกอบส่วนที่2ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทำให้ประชาธิปไตยถอยหลังลงไปทุกทีทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการแก้กฎหมาย112ก็เกิดหลังการรัฐประหารเมื่อ2519
ที่มีการแก้ไขกฎหมายให้มีโทษรุนแรงมากขึ้นกระบวนการทางการเมืองของประเทศไทยยังคงเป็นสายธารแห่งการต่อสู้ของประชาชนกับชนชั้นปกครองซึ่งสืบทอดทางสันดานพวกสืบสันดานแต่พวกสืบสันดานไปจับมือกับขุนศึกศักดินาและนายทุนผูกขาดทั้งหลายแต่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่อาจจะมองไม่เห็นเพราะวาทกรรมที่บอกว่าพวกสืบสันดานไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่เหนือการเมืองระบอบช้างกลางห้องที่มีช้างจังไรนั่งกระดิกตีนข้าบไปแล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับการเมืองทั้งหลายแต่ข้อเท็จจริงเขามีทีมงานที่ดูแลด้านต่างๆมีทีมงานที่ดูแลด้านกองทัพคอยรับคำสั่งไปประสานงานในกองทัพมีทีมงานที่คอยดูแลด้านศิลปะวัฒนธรรมพวกศิลปินต่างๆมีทีมงานที่คอยดูแลประสานงานกับบรรดาปัญญาชนในมหาวิทยาลัยที่เป็นครูบาอาจารย์มีทีมงานที่คอยดูแลติดต่อกับบรรดาตุลาการสายต่างๆมีทีมงานที่คอยดูแลบรรดาพรรคการเมืองนี่คือมือที่มองไม่เห็นที่คอยชักใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างประเทศนี้ใช้กลไกต่างๆให้ได้ผลทางการเมืองตามที่เขาต้องการประชาชนส่วนใหญ่จะมองเห็นแค่หมากบนกระดานแต่หมากนอกกระดานที่ล้อมรอบอยู่มากมายเหล่านี้ประชาชนคนไทยมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นหากจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองต้องเปลี่ยนทั้งหมดในกระดานและนอกกระดานอย่าลืมว่าระบอบตื่นสันดานฝังรากในสังคมไทยมายาวนานเหลือเกินจนเกิดวัฒนธรรมมูลนายไพร่ทาสแล้วระบอบตื่นสันดานพวกนี้ก็มองประชาชนเป็นไพร่เป็นทาสเป็นไพร่ก็มีหน้าที่เกิดมาหาหญ้าให้ช้างกินโดยที่ไม่มีค่าตอบแทนใดๆแต่มีใบอนุญาตให้มีลมหายใจนั่นแหละที่เรียกว่าไพร่ที่เป็นตะพุ่นหญ้าช้างแล้วช้างมันตัวใหญ่กินจุในขณะที่ประชาชนผอมแห้งไร้เรี่ยวแรงการเมืองประเทศนี้เป็นการเมืองแบบสองใบอนุญาตและเมื่อเป็นเช่นนี้มีแต่จะต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรู้เช่นเห็นชาติของระบอบการเมืองที่แท้จริงว่ามันเป็นอย่างไรการจะแก้โครงสร้างทางการเมืองต้องยกระดับการรับรู้เพราะฉะนั้นก่อนจะพูดเป็นคำฝันจะพลิกฟ้าฟั่มแผ่นดินก็ดีข้อ3ไฟเย็นก็ดีหรือจะมากฎหมายเลข1ก็ดียกบอะไรก็แล้วแต่มันเป็นแค่คำฝันเป็นคำพูดที่เรียกว่าเอาไว้พูดปลอบใจตนเองแต่การกระทำเรื่องแผนงานโครงการต่างๆทำไมปู่แอ๊ดจนตอถึงไม่ปฏิเสธการสู้ในระบบรัฐสภาคำว่าสู้ทุกสมรภูมิที่ปู่แอ๊ดจนตอใช้มาตลอดไม่ว่าเป็นสมรภูมิการสู้ในโลกออนไลน์สมรภูมิในการเลือกตั้งระดับประเทศสมรภูมิในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นระดับอบต.ระดับเทศบาลอบจ.หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านกำนันล้วนเป็นสมรภูมิที่ฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องเข้าไปต่อสู้ควบคู่กันกับยกระดับการรับรู้ของมวลชนของประชาชนที่เราต้องร่วมมือกันการเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยต้องออกแรงไม่สามารถเป็นกองเชียร์มาเชียร์ข้อ3ไฟเย็นข้อ3ไฟเย็นอยู่ด้วยการพิมพ์หน้าแป้นไปวันๆแบบนั้นไม่ได้เกิดอะไรมีคนเขียนว่าในขณะที่กองเชียร์บอกว่าตัวเองสู้แล้วแต่คนที่สู้จริงที่เสียสละทั้งชีวิตที่เขาจากไปแล้วหลายคนเสียสละอิสรภาพของตนเองวันนี้ก็อยู่ในเรือนจำถึงแม้อยู่ในเรือนจำพวกเขาก็ยังสู้แม้กระทั่งในห้องพิจารณาคดี
ในรูปแบบต่างๆที่ทำได้คนที่สู้ถึงขั้นเสียชีวิตแม้กระทั่งอยู่ในเรือนจำแล้วเสียชีวิตอย่างบุ้งเนติพรเราก็เห็นอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อคิดถึงคำว่าเหน็ดเหนื่อยคำว่าท้อถอยคำว่าเมื่อไหร่ชนะขอให้นึกถึงคนที่สู้เหล่านี้แล้วจงทำหน้าที่ของตนเองในการยกระดับการรับรู้ของประชาชนทั้งหมดและทำให้ในการที่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยต้องการอาสาสมัครในสมรภูมิไม่ว่าเป็นการเลือกตั้งไม่ว่าเป็นเรื่องราวของการลงถนนประท้วงเป็นม็อบเป็นประเด็นมีการไปแสดงพลังเป็นลายประเด็นก็ขอให้แสดงพลังเมื่อประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยมีพลังในทุกสมรภูมิอย่างพร้อมเพรียงกันย้ำว่ามีพลังและเมื่อฝ่ายประชาชนตื่นรู้มากขึ้นวาทกรรมและการโฆษณาชวนเชื่อของฝั่งอำนาจนิยมของฝั่งพลังไดโนเสาร์ก็ไม่สามารถจะท้าทายฝ่ายประชาชนได้และเมื่อถึงวันนั้นการพลิกฟ้าฟ้ำแผ่นดินจริงๆก็จะเกิดขึ้นแต่เราต้องสู้ทุกสมรภูมิและค่อยๆยกระดับการต่อสู้ในสมรภูมิถัดไปให้มากขึ้นและมากขึ้นมีคนบอกว่าการสู้ด้วยระบบรัฐสภาไม่สามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงคนที่พูดเข้าใจผิดทุกสมรภูมิในโลกนี้จะต้องเริ่มต้นจากระบบรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสภาขุนนางไม่ว่าจะเป็นสภาประชาชนเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้สายชนวนที่จะไปถึงระเบิดฝ่ามันจะระเบิดได้ต้องอาศัยชนวนเป็นตัวจุดผ่านและจะต้องมีคนเสียสละมาเป็นสายชนวนเหล่านี้เพื่อเผาไหม้ตัวเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีใครบอกได้ว่าจะใช้เวลายาวนานขนาดไหนจะใช้เวลาหลายสิบปีเหมือนในการปฏิวัติฝรั่งเศสจะใช้เวลาเหมือนสหรัฐอเมริกาที่เปลี่ยนแปลงมาแล้ว200กว่าปีผ่านสงครามกลางเมืองที่มีคนตายเป็นล้านๆมีประธานาธิบดีว่าที่ประธานาธิบดีถูกลอบฆ่าถึง13คนประชาธิปไตยไม่มีทางรัดอยู่ที่ประชาชนคำตอบสุดท้ายมีหนังสือของมหาตมะคานธีบอกว่าคำตอบสุดท้ายอยู่ที่หมู่บ้านสำหรับชัยชนะของประชาชนที่เป็นทั้งพรรคการเมืองวันนี้หรือเป็นประชาชนที่แท้จริงคำตอบสุดท้ายก็อยู่ที่ประชาชนเท่านั้นด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอต่ออันหนึ่งมีเพื่อนๆถามว่าติดตามปู่แอดมาหลายปีจะมีช่องทางใดที่จะพอสนับสนุนปู่แอดได้บ้างขออนุญาตชี้แจงนะครับว่าขณะนี้ช่องปู่แอด Channel 2021สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วหากท่านต้องการสนับสนุนช่องข่าวแห่งนี้สามารถเป็นสมาชิกมีตั้งแต่เป็นสมาชิกระดับที่เรียกว่าปู่แอดแฟนคลับเดือนละ35บาทเป็นผู้สนับสนุนช่องปู่แอดเดือนละ300บาทผู้สนับสนุนหลักช่องปู่แอดเดือนละ600บาททำได้ตามกำลังของท่านเลยนะครับส่วนกดลิงก์อยู่ในคำอธิบายนั่นสามารถทำได้นอกจากนั้นยังสามารถร่วมสนับสนุนโดยมีสินค้าต่างๆของปู่แอดจนต่อกดลิงก์เข้าไปสนับสนุนกันได้เลยนะครับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและทีมงานของปู่แอดจอนอต่อด้วยจิตคารวะ